ฟังยิ่งเขินค่ะมีย่ายอมรับแฟนอาชิไปที่ดิสนีย์แลนด์กัน2คนมีโมเมนต์หวานๆออกมาตลอดสำหรับทายาทดาราอย่างมีย่าลูกสาวพีททองเจือกับอาชิลูกฟุ๊กเกิกพลโดยล่าสุดก็มีคลิปที่มีแฟนๆเขียนเข้าไปถามขณะที่ทั้งคู่กำลังไลฟ์สดว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะและอาชิก็ตอบทันทีว่าเป็นครับและคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นไวรัลที่คนพูดถึงกันทั่วล่าสุดฝ่ายมีย่าเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าความจริงวันนั้นไม่รู้จะทำอะไรเลยตัดสินใจไลฟ์แบบชิวๆส่วนที่อ่านคอมเมนต์ดังกล่าวก็เพราะเป็นคนอ่านทุกเมนต์อยู่แล้วจริงๆเคยเลือกแต่เหมือนแฟนๆจะบอกว่ามีย่าข้ามคอมเมนต์อีกแล้วก็เลยอ่านทุกคนเรื่องไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงกัน2คนเพราะคนอื่นที่เดินทางไปด้วยแยกไปเที่ยวที่อื่นคนอื่นขอตัวแล้วเขาคงไม่มีฟิลอยากเที่ยวดิสนีย์แลนด์จริงๆพ่อแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปง่ายๆขอพ่อแม่บ่อยมากอยากเที่ยวในกรุงเทพเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนกันแต่เขาก็พยายามเข้าใจวัยรุ่นตอนนี้หนูกำลังจะ17การมีแฟนหรือการมีคนคุยเป็นเรื่องปกติมากเลยพยายามบอกพ่อแม่ว่าสมัยก่อนกับคนนี้มันอาจจะเป็นเด็กรุ่นนี้เขาก็ไม่มีอะไรกันหมดแล้วมีแฟนมีเพื่อนสนิทสังคมตอนนี้ไปเร็วมากอย่างเช่นเด็ก12เริ่มมีแฟนกันแล้วเลยรู้สึกว่าตอนนี้หนู17ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ค่ะก็พยายามอยู่ในการคบหาก็พยายามปรับตัวเพื่อจูนเข้าหากันเราสองคนจูนกันเพื่อให้ได้ดีมากที่สุดไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวทั้งสองฝ่ายวันที่ตกลงเป็นแฟนวันนั้นไปดินเนอร์ด้วยกันเพื่อนทักถามว่ายังไงพี่อาชิเห็นหน้าจอเขาก็บอกว่างั้นเป็นแฟนกันไหมตกใจเพราะไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่เคยมีใครมาขอหนูไม่เคยไปดินเนอร์กับผู้ชายแบบ2ต่อ2แบบนี้ส่วนมากจะไปกับครอบครัวนี่เป็นครั้งแรกก็เลยตกใจและตื่นเต้นด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ